แต่ร้านนึงนะร้านนึงไม่อยากทิ้งค่ะไม่เปลี่ยนแฟนก็ได้เปลี่ยนแฟนก็ได้โธ่เปลี่ยนแฟนดีกว่าเอาละมาถึงตรงนี้นะฮะก่อนที่หนุ่มๆทั้ง25คนจะตัดสินใจดับไฟเป็นครั้งสุดท้ายพี่ปุ๋ยพี่โหน่งครับ3คำถามจากเลิฟกูรูจะทำให้หนุ่มๆได้ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นคำถามแรกครับถ้าสมมติว่าชายหนุ่มทั้งหมดเนี่ยที่เหลือเนี่ยเกิดวันนี้คนหนึ่งเป็นแฟนของหนูและเขาขอร้องให้หนูแบบว่าคือหนูจะแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ว่าแต่ขอว่าอย่าไม่ให้ลงรูปไม่ว่าในจะ Instagram Facebook หรือรูปเซ็กซี่ห้ามลงรูปปกติลงได้ไอ้รูปแบบตะกี้เนี่ยไม่ได้หวงแต่ให้แต่งตัวได้ให้แต่งแต่ห้ามโพสเออห้ามโพสไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือแค่เสื้อธรรมดาหนูก็หาใส่ยากอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเราอ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะไม่เข้าใจเหมือนหรือว่าแบบอยากจะมาเปลี่ยนเราแบบนั้นอ่ะก็ไม่ได้เขาจะชอบว่าหนูเป็นคนชอบโชว์นะอ๋อคือจริงๆอ่ะแต่งเพราะว่าตัวเองชอบค่ะไม่ได้แต่งเพื่อที่แบบว่าจะให้แบบเหมือนกันเลยพี่ก็ชอบดูกับฟินขึ้นมาสิไม่ได้เลยไม่ถือว่าเป็นการรบกวนตัวตนของฉันไปอย่างยิ่งใช่ค่ะไม่อยากให้มาเปลี่ยนตัวเราค่ะข้อที่สองครับน้องพริมคะสมมติว่าแฟนของหนูเนี่ยนะคะมีสัตว์เลี้ยงที่รักเลิฟมากอยู่หนึ่งตัวสมมติเป็นน้องแมวชื่ออีมูทูนเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งหนูกับแฟนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันบังเอิญอีน้องมูทูนเนี่ยนะคะไปเล่นกับน้องเน่าของหนูด้วยความรุนแรงจัดจนน้องเน่าของหนูกระจุยกระจายแหกแหวกหมดเลยฉีกขาดเบิกหมดหนูจะทำอย่างไรคะช็อกแล้วก็อาจจะแบบเสียใจนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแมวทำอะค่ะก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องงั้นแปลว่าเราอาจจะแบบเก็บไม่ดีเองแล้วก็น่าจะต้องแบบเอาไปซ่อมแล้วก็หาที่เก็บใหม่เพราะว่าแมวไม่น่ารู้สัตว์ก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายังไงหรือเราเป็นทาสแมวก็ใช่ค่ะก็เลี้ยงแมวอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสัตว์อื่นล่ะก็สัตว์มันไม่รู้เรื่องอะค่ะก็เลยไม่ได้โกรธสัตว์อื่นใช่ไงฮะสิงโตนกอินทรีอย่างเงี้ยนะจระเข้อะฮะไม่ไงบางทีเราแบบว่าพอรักสัตว์อะไรอะมันจะให้แบบอนุโลมตัวนั้นอะไรเงี้ยอภัยจะอภัยข้อที่3ครับสมมุติว่าเขาเนี่ยนี่เนี่ยคนที่หนูหมายตาไว้ตกลงละโอเคแล้วเขาบอกว่าขอเถอะไอ้น้องเน่าเนี่ยเหม็นมากเวลานอนด้วยกันเนี่ยคือตั้งแต่เด็กจนโตนี่กลิ่นมันหึกมากแล้วนอนผมนอนไม่หลับมันกระสับกระส่ายมันไม่ได้อารมณ์คุยแล้วจะมีอารมณ์ก็ไม่ได้มันหดหู่หมดเลยทุกอย่างขอร้องให้เอาน้องเน่าเนี่ยไปทิ้งสักทีแล้วจะให้เงินหนู1ล้านบาทเอาไหมไม่ครับถามเขาถามเขาครับยายอย่าพึ่งยายซื้อทิ้งเลยล้านนึงนะล้านนึงซื้อทิ้งเลยร้านนึงจะซื้อตัวใหม่ให้ไม่อยากได้ตัวใหม่แต่ร้านนึงนะร้านนึงไม่อยากทิ้งค่ะไม่เปลี่ยนแฟนก็ได้เปลี่ยนแฟนก็ได้โธ่เปลี่ยนแฟนดีกว่าโอเคดูเอาเงินไว้ก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยไปแอบซ่อนไว้เอาล่ะเห็นภาพได้ชัดนะฮะขอบคุณคำถามจากเลิฟกูรูด้วยนะครับนะได้รู้จักตัวตนของน้องพริมแบบว่าได้เยอะมาก